เจริญสุขเจริญธรรมสวัสดียามเช้าธรรมะสวัสดีญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพ อยู่ที่สุสานท่าจักสุสานท่าจักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ติดกับอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเนาะก็เป็นสุสานด้านหน้าเป็นสุสานด้านหน้าเป็นสุสานด้านหลังก็เป็นที่พักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์แห่งนี้หลวงตามะได้มาสร้างไว้มีญาติโยมถวายที่ดินให้หลวงตาเลยมาสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็มีสร้างศาลาการประเรียนศาลาปฏิบัติธรรมศาลาหอฉันเสร็จละอาตมาพักอยู่ด้านล่างที่มีหีบศพเมื่อคืนอยู่ใกล้ๆนะได้บรรยากาศเป็นกุฏิที่พักเมื่อคืนก็ใช้ห้องน้ำห้องท่าอยู่กุฏินี้บรรยากาศร่มรื่นมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ข้างในนี้นอกกระลอกกระแตนกส่งเสียงเจ้าๆไปหมดเดิมเป็นสวนลำไยของชาวบ้านเขาก็ได้ซื้อถวายเป็นสำนักสงฆ์ท่าจักวิริยทโรก็วิริยทโรเป็นฉายาของหลวงตาเนาะวิริยทโรฝนตกเมื่อวานนี้โอ้ฝนตกเยอะฝนตกหนักเลยถ้าไม่ได้พักอยู่ที่แบบนี้ก็ลำบากเลยเพราะว่าไม่มีที่มุงที่บังก็ฝนลงเยอะอย่างนี้เปียกหมดพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องคนเหนือนี่ก็คือด้านหน้าเนาะด้านหน้านี่ก็เป็นเมนดูท่าทางแล้วบ่ค่อยได้ใจ เจ้าบ้านนี่อายุยืน ทีแรกก็จะมานอนด้านหน้าพักด้านหน้าเนาะแต่อันคนที่ดูแลสำนักสงฆ์บอกว่าข้างในก็มีที่พักเด้อข้างในเป็นสำนักสงฆ์ก็เลยเดินเข้าไปพักที่ในสำนักสงฆ์ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสุสานท่าจักจากอำเภอเมืองจังหวัดก็จะเดินไปจะลิกพี่ขาจานไปเรื่อยๆวันนี้เป้าหมายของการเดินทางอาตมาภาพก็จะไปที่บ้านน้ำลัดจอมตองเนาะป่าจ้าไปพักที่ป่าจ้าบ้านน้ำลัดจอมตองซึ่งก็คงจะถึงอยู่ตันถึงอยู่เนาะระยะทางประมาณ20กว่ากิโลป่าจ้าน้ำรัดจอมตองเย็นนี้ป้ากันที่ป่าจ้าน้ำรัดจอมตองจัดรายการที่หันเนาะไปที่ติดตามก็สบายใจได้นะน้ำรัดจอมตองมีญาติโยมที่ผู้จักสนิทสนมกันอยู่หลายท่านหลายคนโยมแม่โยมป่อโยมพี่โยมน้องอยู่ที่บ้านน้ำรัดจอมตองหลายท่านหลายคนอยู่เปิ้นก็ประวัลนาไว้ถ้าอาจารย์มาตั้งเพ่มานอนที่ป่าจ้าเพ่ฟ้องกะก็ไปนอนให้เปิ่นสบายใจกันนะปฏิบัติธรรมไปแผ่เมตตาให้เปิ่นเอาละก็จะเดินต่อไปนะคนติดตามอยู่เยอะอยู่คนติดตามอยู่นักหลายวันนี้แดดดีเ
อ้าวอำลาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขตเจ้าเดนเนอร์ขอบคุณสำหรับที่พักในค่ำคืนที่ผ่านมาอันสะดวกสบายก็จะเดินทางต่อไปตามเส้นทางเชียงใหม่จอมตองลำพูนจอมตองนะ